เป็นคลิปของชาวอาหรับเสียงเพลงนี่น่านอนจังพี่เสียงดนตรีอ่ะเสียงผมเล่นเองด้วยเป็นเสียงเปียโนผมเล่นเองเพราะว่าเพลงผมเอามาทีไรโดนลิขสิทธิ์ทุกทีผมเลยเล่นเองซะไปดูครับคลิปแรกของพวกเราเป็นคลิปชาวอาหรับมาล่าท้าผีท้ายคลิปอาบังโดนผีโจมตีมันเป็นยังไงโจมตีไงวะอันนี้เป็นไฟนะเขามาท้าผีอะไรตรงไฟไปเนี่ยลาผีซาร์ตักบิซิอะลัยอะอูซุบิคะลิมาติลลาฮิตตัมมาตมินชัรริเสียงผีตอบกลับมาเหรอฟีชวะรัยอิคว่านฟีชเขาเรียกยินนะยินเขาเรียกยินบิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยฟิลอัรฎิอะบิสมิลลาฮ์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 อัรฎิอะไรฟิลอัรฎิอะบิสมิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์بسم الله 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 اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء اه بسم الله شو هي ايش هي او لاو ني 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 اي ร้อนนี่ไงหรือไงเฮ้ยที่เขาอยู่ตรงไฟเนี่ยนะلا وين واف وين ابصر وين راح يا اخوان สวัสดีครับคุณเบิร์ดเอาแล้วโดนผีโจมตีตอนนี้โดนผีโจมตีเราก็จะได้ยินเสียงแล้วมั้งกี่กะโหลกครับถ้าผมให้บังเอาไป2ก่อนนะบังยังถือว่าแบบยังไม่เท่าไหร่เลดิเลดรมอัสมิฮิชัยเดี๋ยวละมุนเยคัส probablemente querrás omitir este video ya que lo que คลิปนี้น่ากลัว sea que se capturó aquí es aterrador คลิปที่2ครับ una niña está jugando con su muñeca เป็นรวมคลิปเหรอรวมคลิปตุ๊กตาเหรอเมื่อกี้ตุ๊กตาแป๊บนึง Dios las muñecas probablemente querrás omitir este video ya que lo que sea que se capturó aquí es aterrador una niña está jugando con su muñeca cuando sucede lo siguiente asegúrate de prestar mucha atención a la muñeca How is this video to youแฟนผมมาสวัสดี okay, ครับผม Yeah thank you so much killing on you are a good sport เด็กคนนี้กำลังเล่นกับตุ๊กตาอยู่เหมือนมีอะไรผิดปกติชี้มาที่นี่อะไรอ่ะมัมCuando la niña juega con su juguete, la muñeca mueve su cabeza por sí sola. Ahora puede ser que la muñeca tenga esta función incorporada que le permite moverse. Pero basado en cómo reaccionó la niña al ver esto, parece que esto no era una función integrada de la muñeca. Parecen estar de acuerdo y sugieren que la muñeca está encantada. Pero como siempre te digo, la muñeca...การที่แบบมันไม่เฟกอ่ะมันไม่ใช่คือการเฟกอ่ะเราเลยเห็นไม่ค่อยชัดผมเอาไป4เลยเพราะว่าผมปกติผมจะกลัวตุ๊กตาอยู่แล้วเอาไป4กะโหลกไปดูพิธีกรรมกันครับนี่คือพิธีกรรมความเชื่อสำนักเขาอ้อไปดูกันครับทีนี้ก็จะมาถึงพิธีทำให้เกิดนะ
ผมยังไม่ได้ดูนะผมดูคร่าวๆผมดูไปคร่าวๆก่อนผมบอกก่อนว่าผมดูไปคร่าวๆในส่วนนี้ให้เอาข้าวปากหม้อปลามีหัวมีหางใส่กระทงแล้วก็พาถ้าใครรู้จักพิธีกรรมนี้พิมพ์บอกได้นะลงไปยืนที่บ้านใครไว้หันหน้าไปที่ทิศตะวันออกเราเรียกนางคงคาว่าแม่คงคาขอบคุณครับของขวัญเจ้าข้าตัวยังหรือขะยังขะอสังขาตังโลกังชนาติโลกะวิทูแล้วดำน้ำภาวนาแปลกว่ะคนไทยใช่ไหมคนไทยใช่ไหมอ่ะคำภาวนา 1. นะโมพุทธายะ 2. อมิสทะ 3. มะอุเต็มกลั้นแล้วจึงผุดขึ้นพ้นน้ำคนไทยแน่เลยอ่ะเขาอ้อจากนั้นตั้งรากสามรากเหมือนแรกเกิดราด100บาทห้ามขาดบริกรรมคาถาเคารพครูแล้วดำลงไปอีกครั้งหนึ่งเขาทำอะไรอ่ะพิธีกรรมของไทยใช่ไหมใครบอกผมหน่อยดิเมื่อกลับมาครั้งหรือของเพื่อนบ้านเราอ่ะก็จะถึงบทที่3บทที่3นี้มีว่ามะอุของไทยวิชาโบราณใช่ไหมเขาทำเพื่ออะไรครับคุณมาดามผมอยากทราบมากเลยคุณพ่อแม่คงคาแล้วดำลงไปอีกครั้งฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยนะเมื่อเต็มกั้นแล้วค่อยโผล่หัวให้ผลน้ำทำไมผมรู้สึกหลอนวะเป็นวิชากำบังกายเหรอเฮ้ยเราก็เห็นอยู่นะก่อนจะลงอาจารย์จะภาวนาคาถาก็นางคาถาไอ้สิทธิ์จะลงรังนั้นยืนบนหนังเสือมีเหล็กกล้าด้วยและมีไอ้หนังหมีอยู่รอบศีรษะอยู่เสร็จแล้วไอ้ลงไปทีละคนทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนก่อนแช่ในขั้นตอนนี้ต้องหาฤกษ์ยามที่ดีซะก่อนเมื่อได้พิธีพระอาจารย์ก็จะลงอักขระที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและศีรษะของบุคคลที่จะแช่ยาแล้วจากนั้นก็จะมีการสอนคาถาเวลาลงและขึ้นจากรางยาการลงรางยาต้องเลือกเอาบุคคลที่มีกำลังวันมากกว่าคนอื่นๆลงก่อนผู้เกิดวันอาทิตย์มีกำลัง6วันวันจันทร์15วันรักษาศีลและสัจจะอังคาร8วันพุธ17วันพฤหัสบดี19วันศุกร์21เฮ้ยและวันเสาร์10เปิดโลกใหม่ของผมมากเลยอ่ะของไทยเหรอเนี่ยผมยังไม่ได้ดูอ่ะคลิปเนี้ยผมเห็นไตเติ้ลตอนแรกๆมันน่าสนใจผมก็เลยเอามาดูพร้อมๆกันเรามีทั้งผีทั้งแตกจะลงรางกี่คนก็ได้แล้วแต่ขนาดความกว้างของรางยาส่วนมากก็ไม่เกิน5คนการแช่ยาครั้งหนึ่งๆจะแช่อย่างน้อยๆ3วันหรือวันเดียวถ้าหากเป็นวันเดียวก็สามารถทำได้แต่อย่างมากก็ไม่เกิน7วัน
แล้วแต่ความสามารถความอดทนของแต่ละบุคคลคนหนึ่งจะแช่ได้ไม่เกิน7ครั้งขออนุญาตขยายความสำหรับการรับประทานอาหารผู้แช่ทุกคนจะต้องกินอาหารภายในเขตมณฑลเท่านั้นโดยมีญาติมิตรนำอาหารมาให้ไอ้สั่นตึกตึกตึกและห้ามสตรีเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดหายากแล้วหรอครับแม้จะรับของจากมือสตรีสั่นตึกตึกตึกเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้น้ำนี่จะเข้าหูไม่ได้หมกหูจะหน่วงทีนี้พวกที่นอนพยายามไม่ดิ้นแต่ดิ้นน้ำกระเพื่อมมันจะเข้าหูภาวนามะอะอุมะอะอุมะอะอุจนกระทั่งยาเข้าตัวสังเกตได้ถ้ายาเข้าตัวมันจะขมตรงนี้ขมมากลืนน้ำลายก็ขมแต่เขาไม่ให้ไอ้บ้วนน้ำลายทิ้งส่วนมากนะมันมาเพราะเขากำลังมันเป็นพิธีกรรมอ่ะอาจารย์จะดูน้ำทีนึงมาดูน้ำว่าน้ำมันจะมันจะค่อยข้นยังไงแค่ไหนก็ดูว่าน้ำเข้มข้นก็อาจารย์จะบอกประมาณ3วันถ้าอยู่ได้3วันถ้าเคยทนได้7วันมันมี3วัน7วันจะลงวันที่แข็งด้วยลงวันเสาร์หรือวันอังคารเขาเรียกว่าวันแข็งปัจจุบันสำนักเขาอ้อหรือวัดเขาอ้อแม้มีฐานะเป็นเพียงวัดเก่าแก่วัดหนึ่งแต่พิธีกรรมอาบว่านแช่ยาก็ยังมีจัดขึ้นอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวการปฏิบัติตัวคืออาจารย์จะสั่งหนักสั่งหนาว่าให้อยู่ในกรอบศีลแต่ว่าสำคัญที่สุดคือลูกเมียเขาแล้วห้ามโอ้อวดแล้วห้ามประมาทแล้วห้ามทดลองด้วยห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามโอ้อวดห้ามประมาทส่วนมากจะห้ามไอ้ปากกระเจดแมงลักลูกแมงลักที่เขาลงไอ้ใส่น้ำแข็งอ่ะทั้งต้นทั้งรากเขาห้ามเด็ดขาดเลยแมงลักทำให้ถ่ายดีนะห้ามเด็ดขาดมะเขืองมะละกอปลาไหลของห้ามแต่ละอย่างนี่มันมีเคล็ดยังไงเขาถึงได้ก็ว่าปักตำลึงนี่มันดูไหมปักตำลึงถ้าเราไปบันมัน3วันมันจะหลุดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรพิศวงนะเป็นพิธีกรรมความเชื่อเหมือนผมไปนั่งไอ้นี่เลยว่ะให้อย่างที่ผมไปนั่งที่ผมไปนั่งกรรมฐานที่แบบที่ไปนั่งกระสบด้วยอ่ะผมไปนั่งมาแล้วแต่ผมไปแบบไปลองของนะนู่นสมัย10กว่าปีที่แล้วนู่นผมไปเพื่อความไม่รู้ก็จะคล้ายๆกันแน่เลยอะไปครับทุกคนเห็นอะไรปะเหมือนเขากำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างซึ่งผู้หญิงคนนี้ดูขาเขาครับดูขาเขาครับขาเขาเป็นไก่นี่หางเขามีหางด้วยอันนี้เคยดูแล้วเนี่ยขาเป็นไก่หางเป็นกระต่ายไม่น่าเป็นจริงนะคะเฮ้ยไม่แน่นะแปลกให้ความแปลกกี่กระโหลกครับผมมีจริงหรอไม่รู้ครับผมเอาคลิปมาดูให้ทุกคนเห็นสิ่งแปลกๆที่เขาได้เอามาลงบันทึกไว้ก็จริงหรือไม่จริงใช้จักรยานในการขับขี่ไปซื้อของอะไรครับเนี่ยไม่รู้จริงเฮ้ยชาวต่างชาติอีกแล้วไปครับคลิปไม่รู้ที่เท่าไหร่แล้วเชียงตินดอนอินเฟิร์มและ plus simple des moments de sa vie sur sa chaîne elle fait ça depuis des années et n'est certainement pas connue pour créer de fausses vidéos.Encore moins des vidéos faites pour buzzer. Et récemment, elle a eu la peur de sa vie. Elle habite dans une ferme, un petit peu isolée, avec sa fille qui possède un jardin. Alors qu'elle filmait ses poules et faisait une vidéo étant seule chez elle, elle a capturé, sans s'en rendre compte, sur le coup, une apparition horrible. Voyez plutôt. Oui. Oui. What the fuck?
มีใครอยู่บนบ้านหรือเปล่าเจนที่เป็นคนเดียวเจนที่เป็นคนเดียวมีใครอยู่บนบ้านหรือเปล่าทุกคนเขาบอกเราว่าไม่ใช่ความจริงและว่าเขาถูกตื่นตระหนกมีใครอยู่บนบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าเขามาทรงเนี้ยที่เขาพูดต้องหมายความว่าตรงนี้ต้องไม่มีคนไม่มีใครอยู่ที่นี่แน่ qui n'a trouvé ni individu dans la maison ni aucune trace d'effraction il faut préciser que Jen n'a pas vu le visage sur le moment mais ne l'a vu que lorsqu'elle a revisionné la vidéo un peu plus tard depuis lors cette apparition la travaille et je peux clairement comprendre pourquoi quand เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโหโอเคไปดูคลิปนี้แถวพวกฝรั่งเขาทำอะไรกันทุกคนดูนะจับตาดูให้ดีจับหูจับหูอะไรล่ะน่าจะทำพิธีทางศาสนาใช่ไหมดูซิมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องมีอยู่แล้วถ้าผมมาเขายักหน้ากับใครอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยของขึ้นหรอแล้วทำไมเขาไม่ตกใจกันวะเอ๊ะทำไมคนตรงนี้เขาไม่ตกใจกันเลยอ่ะเดวิลเฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะผมกลัวว่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ตกใจหรือว่าแบบแตกคืออ่ะSalve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et nostra santa. อ๋อพี่รถให้ข้อมูลว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มลัทธิบูชาผีของคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนอ๋อนี่เจอคนรู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเท่านี้ครับไปดูคลิปต่อไปกันครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปรวมนะฮะเป็นคลิปรวมดูซิมีอะไรกันบ้างเขาวิ่งหนีอะไรบางอย่างเหมือนเขาวิ่งหนีอะไรบางอย่างเมื่อกี้นะ3ก็ได้เฮ้ยเอาตามเขารู้สึกเอ้ยเมื่อกี้เอาตามเขารู้สึกนี่เฮ้ยเขาหนีตรงนี้มาเขาหนีสิ่งนี้คนแต่ทำไมดูตัวใหญ่ผิดปกติวะเออนี่ก็ตัวใหญ่อาจจะเป็นคนก็ได้อาจจะเป็นพวกแบบเฮ้ยไม่ใช่อะมันเป็นเงาอะมันเป็นเงาอันนี้คือเฮ้ย
โอ้โหเฮ้ยโอ้โหคลิปแต่ละคลิปเว้ยวันนี้ตึงๆทั้งนั้นเลยว่ะคลิปเข้าไปแล้วอะไรอะเปลี่ยนเร็วจังล่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอะไรอะตรงเนี้ยนี่ไงอุ้ยเตรียมตัวดูผมจะสต็อป5 4 3 2 1หยุดสิ่งนี้ที่มันชี้ใช่ไหมขอที่มันชี้ใช่ไหมข้างทางแบบนี้ด้วยไฟไม่มีอะไรอะของจริงนะนี่อะไรทุกคนเตรียมอีโมจิหัวกะโหลกไว้ด้วยนะครับผมจะขออนุญาตเตรียมให้พี่มานานยังครับมานานแล้วตอนนี้ก็ไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเปิดคลิปยาวๆสักพักหนึ่งก่อนเลยนะครับมาตินเฮ้ยขอบคุณมากดอกกุหลาบอะไรอ่ะไม่ใช่อันเนี้ยอันสุดท้ายอ่ะไปที่คลิปต่อไปเลยนี่อันนี้อันต่อไปเฮ้ยอะไรตามเขาอ่ะเงาเหรอทำไมเงาแปลกๆเจ้ากรรมในเวรเปล่าเจ้ากรรมในเวรเปล่าเนี้ยไปทำธุระมาเพิ่งเสร็จเงาเดินตามไม่ธรรมดาแล้วหัวกะโหลกกับคลิปนี้ให้เท่าไหร่ครับอ่ะให้ทุกคนดูสิ่งนี้ซากุระให้3ใช่ไหมครับให้ทุกคนดูสิ่งนี้ก่อนผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมอีกแล้วผมชอบไปหาเรื่องพิธีกรรมคู่เวรคู่กรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องชดใช้กรรมวิบากกรรมคือสิ่งที่ต้องเผชิญไปดูครับเขาทำอะไรใครรู้ว่าพิธีกรรมนี้คือพิธีกรรมอะไรบอกผมหน่อยผมชื่อตัวนี้เออสวัสดีครับตัวนี้ว่าล้างพุทธานิมนต์ธรรมานิมนต์สังฆานิมนต์หมดลงมาแห้งด้วยท่านอาจารย์ทรงนะผมเจอแต่อะไรแปลกๆนั่นแหละเต้นได้ลงปูเด้อเต้นยาวขึ้นปูเต้นยาวขึ้นเต้นโยงโยงขึ้นขนาดเต้นโยงโยงขึ้นเออแห้งกว่านี้แห้งกว่านี้เต้นแห้งขึ้นกว่านี้แห้งกว่านี้แห้งกว่านี้เที่ยงขึ้นยังแห้งเที่ยงขึ้นยังแห้งไวๆเร็ว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 ไข่ไม่ร่วงด้วยขนาดอ่อนไปความลงสาความนักสมตาสาตาพอตาเมียปันถับเทียมถับไปเอ้าสิมาเฮ็ดหัวขึ้นสิสมมุ่งมัดปรารถนาบอกกันสมมุ่งมัดปรารถนาเต้นขึ้นไว้เต้นขึ้น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 แห้งกว่านี้แห้งกว่านี้ไว้แล้วแห้งกว่านี้แห้งกว่านี้คืออะไรผมไม่เข้าใจว่ะคือขึ้นยืนมันบ่บ่นี่ยศสักวันกันยศทำดวงสตาการค้าการขายนี่สิไปหน้าบ่สิแก้ไขได้บ่คันสิแก้ไขได้เต้นขึ้นก็น่าลงปูอ๋อผมก็ฟังเขาไม่ออกเต้นขึ้นเต้นขึ้นไวเร็วเร็วถ้าเรื่องค้าขายแก้ไขอะไรได้ให้มันให้เด้งอ๋อเป็นการทำนายแห้งแห้งกว่านี้ก็น่ะพี่ไม่เชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมครับให้มาโดนปีแล้วอันนี้ความสุขก็น่ะเป็นการทำนายพี่เต้นแห้งลงปูเต้นแห้งไวเร็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 วนิมนต์นิมนต์นิมนต์ถ้าสำเร็จจะกระเด้งใช่ไหมเต้นกันแง่งเต้นกันแง่งเต้นกันโยง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 เออสิมีความสุขกี่ดอกยศเขาถามไปยังเพิ่นอยากถามอะไรเปิ้ลใช่ปะโอ้สุขภาพสุขภาพก็พอดีถามเรื่องสุขภาพอันอดอดแอดแอดพวกนี้สิช่วงสิเศร้าบ่ลงปูโรคไข้ไข้เจ็บเป็นได้กายได้ขี้นี่สิเศร้าว่ากันสิเศร้าอยู่เต้นกันได้ง่ายโอ้โหเด้งมากเด้งมากสุขภาพเต้นกันได้ง่ายเต้นกันได้ง่ายอยากถามอะไรเบิร์ด
ไว้หลวงปู่นี่รับปากว่าสิไปเอาผัวขึ้นมาให้เขาได้ถ้าหลวงปู่รับปากว่าสิไปเอาผัวขึ้นมาเขาได้เต้นกันในห้างเต้นในห้างเที่ยงกันในห้างกันเขาพูดว่าอยากถามอะไรเบิร์ดคือคอยเถอะรับสิซอยเขาว่าเนี่ยเอาผัวขึ้นกันสิซอยเขาเอาผัวขึ้นได้เนี่ยเต้นกันในห้างถ้าผมอยากถามผมยังนึกอยู่เลยถ้าผมอยากจะถามเขาผมอยากถามเขาเรื่องอะไรวะผมโอเคแล้วนะทุกวันนี้ผมก็พอใจที่มีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของวิบากกรรมดีกันนะกันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเต้นกันในแง่ตามผัวก็มาเป็นวิบากกรรมเขาเต้นกันในแง่มันยังจะได้สู่ได้ส่วนกันอยู่ในเต้นกันในแง่อามอนหลวงปู่ก็ไปซอยเด้อหลวงปู่ไม่ค่อยช่วยเด้อใช่ไหมเจ้าสู่กันเอาเขาบอกแล้วแต่ว่าเรียงสุขภาพอันไปพาไปตัดมากเศร้าไปแล้วถ้าเป็นผมจะถามว่าได้เมียใหม่ไหมไม่ได้ถ้าถามว่าจะได้เมียใหม่ไหมเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณสกิลในการจีบสาวเท่าไหร่แค่นั้นเองท่านจะได้ทั้งบูเต้นเงี้ยวๆเลยบางนี่คือพิธีกรรมบางส่วนของคู่เวงคู่กรรมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ไปดูคลิปต่อไปทุกคนผมขอหัวกะโหลกกับคลิปนี้หน่อยครับว่าทุกคนให้หัวกะโหลกคลิปนี้เท่าไหร่น่าจะเป็นความแปลกอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นรองรูปหล่อเป็นต่อฮะเบอร์ผมนี่ทุกคนว่าช่วงวันเนี้ยผมจะหาคลิปวันต่อวันใช่ไหมล่ะแล้ววันเนี้ยผมเจอแต่คลิปดีๆนั่นเลยอ่ะดูคลิปนี้ผมว่าต้องมีขั้นต่ำ4กะโหลกผมเชื่อไม่แน่ใจว่าผมมาเจอเข้ากับพิธีอะไรนะครับนะครับทุกคนครับเจอพิธีกรรมเขมรเสียงคุยกันจนนอนไม่ได้ต้องรีบหนีสีแดงด้วยนะครับพี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือก้อนอะไรกันแน่ดำๆนี้นะครับขนลุกเลยนะครับในป่านะน่ะผมได้กลิ่นอะไรเหม็นๆนะครับมันลอยมาจากข้างหน้านู้นนะครับไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรกันแน่นะครับมีกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นมันแบบเอ้ยเขาไปจับผมอ่านในคอมเมนต์เขาบอกว่าอย่าไปจับมันนะมันอาจจะเป็นแบบมันเข้าตัวได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนผมได้ยินหรือเปล่านะครับผมได้ยินเสียงคล้ายกับเฮ้ยทุกคนได้ยินหรือเปล่านะครับผมได้ยินเสียงคล้ายกับคนคุยกันเลยนะครับใครครับใครครับง่วงแล้วใช่ไหมได้ยินไหมครับข้าวเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผมไม่ได้ยินฮะผมขอฟังไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนผมได้ยินหรือเปล่านะครับผมได้ยินเสียงคล้ายกับเฮ้ยทุกคนได้ยินหรือเปล่านะครับผมได้ยินเสียงคล้ายกับคนคุยกันเลยนะครับใครครับใครครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะครับไม่ได้ยินครับผมอยู่ไม่ได้แล้วนะโอ้โหมันน่ากลัวแค่ตอนที่เขาหยิบไอ้เนี่ยขึ้นมาพี่ไม่เชื่อเรื่องนี้เขาเมคเองเองอ๋อได้ยินแต่เสียงน้ำตกผมก็ได้ยินแต่เสียงน้ำตกบีบได้ยินแต่เสียงน้ำเนาะเอาไป4กะโหลกอ๋อนี่ไง4กะโหลกเทลบอยเอามาแล้ว1 4กะโหลกแต่ถ้าผมให้ผมคิดว่าจะเดือดกว่านี้ไงผมก็ยังไม่ได้ดูไงผมกล่าวว่าเปิดตัวมาแบบเกี่ยวกับเครื่องเส้นที่แบบเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างผมว่าต้องมีเด็ดๆแน่ผมเอาไป2นะคุณเกมง่าย2ใช่ไหมครับเอ้ย3ใช่ไหมครับไปเล่เอาไป2ไปตัวนี้2บีม2ผมก็2วันนี้รอบนี้ไปชมก๊อตดากอนบ้างไปก๊อตดากอนน้องนอนแล้วโอเคฝันดีบีมโอเคฝันดีครับไปดูก๊อตก่อนทุกคนครับเหมือนเสียงมันมาจากข้างในนี้ครับทุกท่านมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับ
อุ้ยล็อกประตูด้วยอ่ะล็อกประตูครับงั้นต้องเข้าทางนี้ทางเดียวครับผมเอ้ยตกใจเลยเสียงมีคนอยู่หรือเปล่าครับใช่แก๊งขโมยตู้บริจาคหรือเปล่าครับผมถ้าใช่กูใส่เลยนะเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เล็กล่ะเดี๋ยวผมเอาเวลาหลักอังคารพุธพฤหัสก่อนนะจกตกใส่หน้าผมครับแป๊บนึงครับทุกท่านนี่เสียงในเนี้ยดังทุกคนเสียงในเนี้ยดังแต่มันไม่มีคนอยู่นะเรียบร้อยแล้วตะก๊อตนี่ไม่มีเฟซด้วยนะตัวอะไรวะแล้วเสียงไม่ใช่ตัวอะไรวิ่งด้วยนะอุ้ยปิ่นโตกระพือเลยครับทุกคนเสียงเหมือนพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเป๊ะเลยโอ้ยแต่อยากได้เยอะมากครับเก่าจริงครับทุกท่านหรือว่าหนูวิ่งวะหนูวิ่งแบบคนกำลังมาเงี้ยมันก็เลยตกใจแล้ววิ่งผ่านเงี้ยเป๊ะไหมเป๊ะไหมครับทุกท่านวิเคราะห์ดูลองวิเคราะห์ดูนะเป๊ะไหมครับไอ้เหี้ยเมื่อกี้จิงจกตบหน้าผมเลยครับทุกคนนะนี่ถ้าเป็นแบบว่าใครที่กลัวจิ้งจกแล้วโดนจิ้งจกกระโดดเกาะหน้าผมว่าแม่งแต๋วแตกเลยอ่ะไปต่อครับเยี่ยวทันป่าวะผมเยี่ยวทันป่าวะทุกคนครับเยี่ยวลงในคลองซูเอตแล้วกันนะจะมาเยี่ยวอะไรตอนนี้ล่าท้าผีจะมาเยี่ยวอะไรตอบแล้วครับเหมือนกับว่าบริเวณหลังรั้วนี้ไปจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงผมอาจจะต้องลดวอลลุ่มลงนิดนึงนะครับ ผมขออนุญาต ไปปัสสาวะก่อนได้ไหมทุกท่านโอเคไปปัสสาวะให้เรียบร้อยไปประมาณนี้คลิปนี้ก็สำหรับคนที่ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณพี่ส่วนใหญ่ก็ผมว่าคิดว่าทุกคนก็คงไม่เชื่อหรอกครับแต่หวังความลุ้นความสนุกแบบว่ามันเป็นอีกรายการหนึ่งที่มันดูแล้วมันก็ลุ้นดีครับผมคิดว่าแต่ละคนอาจจะต้องใช้วิจารณญาณตัวนี้ให้5เลยเหรอแต่มันก็นะเนี่ยทุกคนครับเหมือนเสียงมันมาจากข้างในนี้ครับทุกท่านฟังเสียงนะทุกคนฟังเสียงนะอุ้ยล็อกประตูด้วยอ่ะล็อกประตูครับงั้นต้องเข้าทางนี้ทางเดียวครับผมค่าความเสียงมีคนอยู่หรือเปล่าครับใช่แก๊งขโมยตู้บริจาคหรือเปล่าครับผมไม่ใช่หนูเนาะใช่กูใส่เลยนะเนี่ยไม่ใช่หนูเนาะเออผมก็ว่าไม่ใช่หนูผมเอาไป5เพราะว่าผมอะโอเคกับก๊อตล่าผีผมชอบเขาล่าอ่ะคลิปนี้สั้นเดี๋ยวผมขอแถมอีก3คลิปแล้วกัน3คลิปแล้วกันอันนี้ดูความแปลกเด็กคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนดูเขากระโดดเปล่าผมก็นั่งดูตัวแรกผมก็นั่งดูให้เด็กมันกระโดดมาเปล่าวะแล้วเด็กขันไปมองอ่ะเนี่ยผมว่ามันผิดธรรมชาติถ้าจะเป็นพ่อหรือแม่หรือเพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆเขาอ่ะจะมาทำคอนเทนต์โดยการโยนเด็กเหรอ
เป็นไปไม่ได้นะไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะถ้าเกิดว่าจะมาโยนเด็กอะขนลุกเลยพี่เบิร์นผมไม่เคยขนลุกแบบนี้เลยจริงปะนี่พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเหมือนโดนผักเลยเนาะคลิปมันตัดต่อเปล่าไม่น่าจะไม่แน่ใจอะพี่ไม่ไม่นะพี่ผมไม่เห็นถ้าตัดต่อมันจะต้องมีกระพริบบ้างดิแล้วใครเขาคือโยนเด็กมานะขนยังลุกอยู่เลยพี่เบิร์ดจริงปะเนี่ยพูดจริงปะเนี่ยถ้าบอกเจ็บจริงคลิปจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ไหมแต่เจ็บจริงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนโดนผักโดนดึงเนาะอะไรอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วผมบอกแล้ววันนี้ผมเจอแต่คลิปแบบเฮ้ยเฮ้ยทั้งนั้นเลยมีแต่เฮ้ยเฮ้ยอ่ะทีมีเทเตอร์วะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะประเทศอะไรแบบเนี้ยจากการพูดคุยของเขาทุกคนว่าประเทศอะไรญี่ปุ่นปะไม่ใช่คนครับผมดูแล้วแต่เป็นคนที่ทรงแปลกๆมากเลยนะอุ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดตาบ้าคลิปนี้ทุกคนมันก็ดังนะตาเริ่มลายแล้วทุกคนคลิปนี้มันดังอยู่นะขอบคุณคลิปจากตาที่3ด้วยครับเป็นกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลอนอยู่แถวไหนวะโรงพยาบาลหลอนเป็นของอะไรของรัฐหรือของหลวงโรงพยาบาลหลอนนะเวลาไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลถ้าเจอแบบนี้เพื่อนๆจะทำอย่างไรวิ่งสิครับจะอยู่ทำไมเอาแล้วผมว่าคลิปนี้ดังอยู่เหมือนผมจะเคยดูแล้วด้วยคลิปเนี้ยใช่ป่ะนี่กล้องวงจรปิดนะแล้วในโรงพยาบาลด้วยคงใครไม่น่าจะมาพิเรนมาแกล้งอะไรกันหรือเปล่าโอเคเฮ้ยล่วงไปแล้วเฮ้ยขาคนขาอะไรอ่ะอ๋อคนอย่าบอกว่าตรงนี้เลื่อนนะเฮ้ยหลอนสิอย่างนี้อย่างนี้หลอนสิครับนี่บุรุษพยาบาลยังถอยหลังนะเอาคิดดูแล้วกันคนทำงานอยู่อย่างนั้นนะยังถอยหลังนะครับเอาสิหนีเลยไม่ทำแล้วงานหนีเลย